วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามหน้าหนุ่มพิษณุโลกโพสต์แกนนำม็อบพิษณุโลกถูกอุ้มตำรวจระดมข้อหาหนักสุดท้ายอัยการสั่งไม่ฟ้องติดคุกฟรี3เดือนตำรวจระดมข้อหาหนักคดีการเมืองอัยการสั่งไม่ฟ้องติดคุกฟรี3เดือนหากยังจำกันได้กรณีการนัดชุมนุมชู3นิ้วต้านรัฐบาลที่จังหวัดพิษณุโลกช่วงต้นเดือนสิงหาคมก่อนการจัดชุมนุมเกิดเหตุเยาวชนแกนนำกลุ่มพิษณุโลกคนกล้าหายตัวลึกลับท่ามกลางคำถามว่าหายไปไหนต่อมาเพจพิษณุโลกคนกล้าไม่ก้มหน้าให้เผด็จการโพสต์ข้อความสรุปได้ว่ามีเหตุการณ์แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมถูกกลุ่มบุคคลซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวไปจากบริเวณลานจอดรถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพื่อให้งานล่มไม่ให้เกิดการชุมนุมขึ้นในวันที่9สิงหาคมโดยระบุว่ามีการนำตัวแกนนำไปในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31กกตชด31ค่ายเจ้าพระยาจักรีมีส.ส.และสื่อมวลชนนำเสนอข่าวดังกล่าวถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมายืนยันไม่มีการควบคุมตัวแกนนำและจะเอาผิดคนโพสต์ข้อความดังกล่าวด้วยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนั้นไม่กี่วันถัดมาตำรวจพิษณุโลกร่วมกันแถลงจับกุมนายเวหาหรืออาร์ตแสนชนชนะศึกอายุ36ปีชาวอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกผู้ต้องหาตามหมายจับที่183/2563ลงวันที่13สิงหาคม2563ซึ่งกระทำความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนเวหาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวพร้อมยื่นฝากขังในเรือนจำต่อเนื่องกันถึง4ครั้งตามกฎหมายจะครบกำหนดฝากขังราวต้นเดือนตุลาคมแต่ถูกขังอยู่นานถึงต้นเดือนพฤศจิกายนจากนั้นอัยการก็มีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะข้อกล่าวหาไม่เข้าความผิดเรื่องยังไม่จบตำรวจพิษณุโลกเดินหน้าแจ้งเอาผิดตามมาตรา116ประมวลกฎหมายอาญาข้อหายุยงปลุกปั่นอันก่อให้เกิดความกระด้างกระเดืองระหว่างเขาถูกฝากขังในเรือนจำซึ่งอัยการก็สั่งไม่ฟ้องอีกสืบเนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ชุดจับกุมของตำรวจภูธรภาค6ได้นำกำลังกว่า20นายเข้าบุคคลและจับกุมผมที่บ้านตามหมายจับของศาลจังหวัดพิษณุโลกที่183/2563ข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อความอันเป็นเท็จอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ในกรณีที่ผมเผยแพร่ข้อความว่ามีนักเรียนและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกถูกคุกคามในระหว่างการชุมนุมทางการเมืองระหว่างที่ผมถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ได้แถลงข่าวการจับกุมต่อสื่อมวลชนโดยที่ผมไม่สามารถให้การหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนได้เวหาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังต่อว่าหลังจากการแถลงข่าวผมถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของสภ.เมืองพิษณุโลกเป็นเวลา2คืนเพื่อดำเนินการสอบปากคำหลังจากนั้นได้นำตัวผมไปขอฝากขังต่อศาลจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวทำให้ผมต้องเข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2563ในระหว่างนั้นพนักงานสอบสวนได้มาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่เรือนจำในข้อหาความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เพิ่มอีกข้อหาหนึ่งและยังคงฝากขังต่อไปเรื่อยๆเวหากล่าวเขาถูกขังในเรือนจำเป็นเวลานานจนผิดสังเกตตำรวจไม่มายื่นฝากขังเพิ่มเขาจึงให้ญาติไปสอบถามกลับศาลในวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาสุดท้ายได้คำตอบว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องนานแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ไม่มีใครมาแจ้งขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำไม่รับทราบข่าวใดๆมีเพียงเพื่อนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำที่บอกให้ฟังว่าตำรวจมีอำนาจฝากขังได้สูงสุดได้7ครั้งวันเดียวกัน
นั้นจึงมีคำสั่งปล่อยตัวเวหาออกจากเรือนจำเขาเล่าว่าในวันที่1ตุลาคม2563เป็นวันที่ครบกำหนดฝากขังแต่ไม่มีการเรียกตัวผมไปฝากขังเพิ่มเติมแต่ผมก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำโดยที่ผมเองก็ไม่ทราบถึงความคืบหน้าและขั้นตอนใดๆของคดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบและการถูกคุมขังในเรือนจำทำให้ผมสิ้นอิสรภาพและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกจนเวลาล่วงเลยไปเป็นเดือนญาติของผมจึงได้ไปสอบถามความคืบหน้าที่ศาลในวันที่9พฤศจิกายน2563ปรากฏว่าคดีนี้อัยการไม่สั่งฟ้องเนื่องจากผมไม่ได้กระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดของข้อกล่าวหาและข้อกล่าวหาที่เผยแพร่นั้นไม่ได้เป็นความเท็จแต่อย่างใดอีกทั้งไม่ได้กระทำการอันเป็นการยุยงปลุกปั่นใดๆญาติของผมจึงดำเนินการขอปล่อยตัวทำให้ผมได้รับการปล่อยตัวในช่วงค่ำของวันนั้นรวมระยะเวลาที่ผมถูกคุมขังในเรือนจำ2เดือน25วันเวหาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังคดียังไม่จบล่าสุดตำรวจยังแจ้งข้อหาทำผิดพรบ.ชุมนุมสาธารณะซึ่งอัยการกำลังนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องในวันนี้7ธันวาคม2563พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกได้นำตัวผมเข้ามาพบอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลกเพื่อรายงานตัวและส่งสำนวนฟ้องใหม่โดยตั้งข้อกล่าวหากระทำผิดพรบ.ชุมนุมฐานไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่รัฐเบื้องต้นผมให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จัดการชุมนุมและไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมโดยพนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลกได้นัดฟังคำสั่งในวันที่5กุมภาพันธ์2564เวหากล่าวยืนยันวันนี้เวหาไม่ต้องถูกขังในเรือนจำอีกเขาหลุดพ้นจาก2ข้อกล่าวหาใหญ่ทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์และมาตรา116ฐานปลุกระดมก่อเกิดความไม่สงบเหลือแค่คดีชุมนุมสาธารณะหากผิดจริงโทษก็ไม่หนักแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวไม่ได้ไปไม่ได้นัดใครและไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมเวหาเล่าให้ฟังว่าแม้เขาจะดีใจที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ทำความผิดตามข้อกล่าวหาแต่ตลอดเวลาเกือบ3เดือนเขาต้องทุกทนจากการถูกจำกัดอิสรภาพเสียเวลาและโอกาสต่างๆระหว่างเขาถูกดำเนินคดีแม้หลายคนจะให้กำลังใจแต่ในช่วงแรกญาติพี่น้องคนรอบข้างเขาหลายคนถึงกับอันเฟรนด์เขาจากโลกสังคมออนไลน์เมื่อถามว่าความรู้สึกในวันนี้เป็นอย่างไรเวหากล่าวสวนกลับทันทีว่ายิ่งโกรธมากกว่าเดิมเพราะเขาเองเป็นคนถูกกระทำเสียเองชีวิตเขาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรที่ผ่านมาไม่เคยร่วมชุมนุมทางการเมืองกับใครแค่สนใจปัญหาและประเด็นทางการเมืองวันนี้เมื่อถูกกระทำเสียเองนอกจากความรู้สึกอยุติธรรมจะไม่ลดลงแล้วเขากลับยิ่งโกรธแค้นมากกว่าเดิมเสียอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ